ผู้หญิงสามซ่อนคิดไม่ถึงเลยนะคุณเพิ่งเลิกกับผมไปได้ไม่นานคุณก็ไปแต่งงานกับเขาแล้วมันไม่เร็วไปหน่อยเหรอตั้งฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันฉันเพิ่งรู้จักกับเขาแค่3เดือนแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันดีกว่าตอนที่ฉันอยู่กับคุณตลอดเวลา3ปีอะไรนะตั้งคะวันนี้มีอะไรให้กินบ้างหรอคะผมกินเรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากกินอะไรก็สั่งมากินเองก็แล้วกันนะตั้งไหนคุณบอกว่าวันนี้คุณจะรอฉันกลับมาแล้วกินข้าวเย็นด้วยกันไม่ใช่หรอคะก็ผมหิวผมก็เลยกินก่อนก็แค่กินข้าวปากไม่ได้ติดกันซะหน่อยคุณกินเองไม่ได้ยังไงเฮ้ยนันครับอ้าวฟีฟ้ามาได้ไงคะเนี่ยตอนเช้าคุณรีบออกมาทำงานนะครับผมเห็นว่าคุณลืมมาข้าวเที่ยงมาด้วยพอดีว่าผมมาทำธุระแถวนี้พอดีนะครับก็เลยรวดเอามาให้คุณด้วยเลยขอบคุณนะคะแหมน่าอิจฉาจังเลยนะจ๊ะมีแฟนดีมีแฟนน่ารักนี่นันฉันว่าแกรีบเปิดตัวด้วยแล้วล่ะใช่ฉันนี่รู้สึกอิจฉามากเลยอ่ะจีบเมื่อไหร่เราจะมีโมเมนต์แบบนี้บ้างอ่ะเนาะถ้างั้นผมขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเลิกงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมมารับคุณนะค่ะตั้งแต่ที่ฉันได้รู้จักกับเขามันทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆการเอาใจใส่และความเป็นห่วงเป็นใยที่เขามีให้ฉันมันคือการกระทำไม่ใช่แค่คำพูดมาดิทำไมไม่มาวะตั้งคะฉันปวดท้องมากเลยคุณช่วยไปซื้อยาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเออคุณก็ดื่มน้ำก่อนแล้วกันตั้งทำไมคุณถึงเอาน้ำเย็นให้ฉันล่ะพี่นี่นันถ้าคุณอยากกินน้ำอุ่นเนี่ยคุณก็ไปหยิบเองสิคุณนี่มันน่ารำคาญจริงเลยโถ่ฟีฟ้าคะเดี๋ยวฉันขอออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บนึงนะคะนั้นเดี๋ยวก่อนสิครับมีอะไรเหรอคะคุณมานั่งตรงนี้ก่อนนะดื่มน้ำอุ่นๆก่อนนะครับจะได้บรรเทาอาการปวดท้องได้นี่คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันเรื่องเกี่ยวกับคุณเนี่ยผมก็ต้องรู้สิครับของคุณเนี่ยผมเตรียมให้คุณทั้งหมดแล้วนะนี่ครับขอบคุณนะ
ที่ฉันสัมผัสได้จากตัวเขามันคือความรักความเอาใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆฉันซื้อของที่จะกลับบ้านช่วงปีใหม่แล้วนะปีใหม่ปีนี้เราไปบ้านของฉันกันนะคะคุณก็จะได้ไปเจอพ่อกับแม่ของฉันด้วยคือผมคิดว่าผมยังไม่พร้อมเจอพ่อกับแม่ของคุณนะงั้นเอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันนะตั้งแต่คุณรับปากกับฉันแล้วนี่ว่าปีใหม่ปีนี้คุณจะไปที่บ้านของฉันแล้วเรื่องนี้ฉันก็บอกพ่อกับแม่ของฉันแล้วด้วยก็ผมบอกแล้วไงว่าผมยังไม่พร้อมนี่เราก็คบกันมาจะ3ปีแล้วคุณจะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่คุณถึงจะพร้อมสักทีนันครับอ้าวฟีฟ้านี่คุณซื้อของอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ยผมก็ซื้ออาหารเสริมแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาให้พ่อแม่คุณไงล่ะครับอีก2วันเนี่ยก็จะถึงวันหยุดของคุณแล้วผมตั้งใจไว้ว่าจะพาคุณกลับไปเที่ยวพ่อแม่คุณไงล่ะครับฟีฟ้านี่คุณจะไปเจอพ่อกับแม่ของฉันเหรอคะใช่ครับนี่เราก็อยู่ด้วยกันมา2เดือนกว่าแล้วนะผมว่าเรารีบไปพบพ่อแม่ของคุณดีกว่าและที่สำคัญเนี่ยนะผมกลัวว่าผู้ชายคนอื่นนะจะมาตัดหน้าผมไปซะก่อนแค่เหตุผลเล็กๆน้อยๆแค่นี้เนี่ยนะคุณก็ไปแต่งงานกับเขาแล้วใช่ก็ดีกว่าคนบางคนที่ไม่มีความรับผิดชอบไม่สนใจไม่ใส่ใจกันและกันแบบนั้นมันจะทำให้ฉันเสียเวลาในการใช้ชีวิตคู่มากกว่าที่รักรอผมนานไหมครับไม่นานเลยค่ะแล้วผู้ชายคนนี้คือใครล่ะครับอ๋อก็แค่คนถามทางนะคะฟีฟ้าเราไปกันเถอะครับความรักที่ดีคือการดูแลใจใส่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆซื่อสัตย์และรักษาคำพูดตอนนี้ฉันได้เจอผู้ชายที่เขารักฉันจริงๆแล้วคนถามทางนั่นเหรอ